นอกจากเรื่องของมาตรการเยียวยาเพื่อช่วยเหลือเรื่องค่าครองชีพของประชาชนในช่วงนี้แล้วนะคะมาตรการผ่อนปรนต่างๆในแต่ละพื้นที่ตอนนี้ก็เร่งดำเนินการเช่นกันเพื่อจะเป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจภายในชุมชนให้เดินหน้าต่อไปได้ภายใต้การควบคุมด้านสาธารณสุขค่ะอย่างเช่นที่ตลาดพลอยถนนศรีจันทร์จังหวัดจันทบุรีได้ประกาศให้เปิดตลาดค้าขายได้ตั้งแต่วันนี้แล้วนะคะซึ่งผู้ประกอบการค้าอัญมณีก็บอกว่าก็ถือเป็นสัญญาณที่ดีในการเริ่มต้นสำหรับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในชุมชนค่ะนายชัยพงษ์นิยมกิจซึ่งเป็นเจ้าของร้านธัญมณีค่ะตั้งอยู่ในตลาดพลอยบ้านยวนถนนศรีจันทร์เปิดเผยถึงกรณีที่ทางจังหวัดประกาศเปิดตลาดพลอยให้ทำการค้าได้ตามปกติในวันศุกร์เสาร์และก็วันอาทิตย์โดยให้ผู้ขายปฏิบัติตามคำแนะนำในการควบคุมโรคถือเป็นสัญญาณที่ดีในการเริ่มต้นในแง่ของธุรกิจอัญมณีในจังหวัดจันทบุรีนะคะแม้ว่าทางตลาดปลายทางหรือว่ากลุ่มผู้ซื้อรายใหญ่จะอยู่อย่างที่ตลาดฮ่องกงแล้วก็ประเทศจีนก็ตามแต่เขาก็ยังหวังว่าการเปิดตลาดในครั้งนี้จะสามารถช่วยดึงดูดกลุ่มผู้ค้ากลุ่มลูกค้าในประเทศให้กลับมาได้ส่วนหนึ่งแม้ว่าจะไม่มากเท่าเดิมก็ตามแต่ก็จะช่วยให้กลุ่มลูกค้ารายย่อยที่ประสบปัญหาหลังจากปิดตลาดพลอยมานานเกือบ2เดือนทำให้มีเงินทุนหมุนเวียนได้บ้างพร้อมกับขอให้ทางภาครัฐเข้ามาสนับสนุนหรือมีมาตรการช่วยเหลือผู้ค้าพลอยเพราะตัวเลขการส่งออกอัญมณีเป็นอันดับที่3ของประเทศซึ่งก็ถือว่ามีความสำคัญกับเศรษฐกิจของประเทศในภาพรวมค่ะการซื้อขายเนี่ยก็จำเป็นที่จะต้องพบปะพูดคุยแล้วก็ตรวจสอบสินค้าโดยใช้สายตาของผู้ซื้อเป็นสำคัญนะครับเพราะฉะนั้นการปิดตลาดพลอยแล้วก็มาตรการสกัดกั้นคนไม่ได้เดินทางเนี่ยเข้าไปผลกระทบให้การค้าอัญมณีและเครื่องประดับเนี่ยน่าจะเรียกว่ายุติโดยสิ้นเชิงนะครับเมื่อเกิดสถานการณ์โควิดเนี่ยก็ทำให้สภาพคล่องของผู้เจ้าของประกอบกิจการการค้าอัญมณีนี่เรียกได้ว่าหายไปเลยนะครับซึ่งเป็นความจำเป็นที่ทุกคนเนี่ยก็จะต้องประคับประคองถ้าสถานการณ์การค้าไม่ฟื้นเดือนหน้าหรือปลายทางตลาดไม่ฟื้นเดือนหน้าอันนี้น่าจะเป็น question ตัวใหญ่ๆว่าผู้ประกอบการเนี่ยจะสามารถใช้อะไรในการประคับประคองธุรกิจของตัวเองได้ความเสี่ยงที่จะผู้ประกอบการจะขาดสภาพคล่องอยู่แล้วเนี่ยพยายามที่จะประสานไปทางธนาคารพาณิชย์ทางหน่วยงานของรัฐนะครับแล้วก็ทางผู้ว่าการแบงก์ชาติในเรื่องของการเข้าถึงมาตรการ soft loan ที่ประกาศออกมา2ชุดนะครับซึ่งชุดแรกเนี่ยผมก็ได้มีการพูดคุยกับธนาคารหลายรอบซึ่งเกือบทั้งหมดเนี่ยก็มีความเห็นว่าธุรกิจอัญมณีมีความเสี่ยงเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนใหญ่แล้วมาตรการซอฟต์โลนไม่ได้เข้าถึงผู้ประกอบการอัญมณีเลยทางด้านประธานชุมชนตลาดพลอยถนนศรีจันทร์บ้านยวนก็มองว่าเมื่อตลาดพลอยได้กลับมาเปิดอีกครั้งก็ถือเป็นโอกาสที่ดีในย่านการค้าที่จะทำให้กลับมามีบรรยากาศในการซื้อขายที่คึกคักอีกครั้งนะคะแม้ว่าจะมีผู้ค้าบางส่วนที่ปรับตัวไปขายอัญมณีทางออนไลน์เพื่อความอยู่รอดแต่ก็ไม่ใช่ว่าผู้ค้าทุกคนจะทำได้เพราะเมื่อขึ้นชื่อว่าเป็นสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับต้องเป็นสินค้าที่จะต้องมีการจับต้องมีการพินิจพิเคราะห์อย่างละเอียดถี่ถ้วนเพื่อทำให้ได้ราคาที่พึงพอใจทั้งผู้ซื้อแล้วก็ผู้ขายค่ะ